วันนี้คุณการสวยมากเลยนะลูกแล้วก็โตเป็นผู้ใหญ่พร้อมที่จะสร้างครอบครัวของตัวเองละแล้วนี่ถ้าย้ายไปอยู่เวียงผู้คำแล้วพ่อคงจะคิดถึงแย่เลยยกเลิกงานทันไหมลูกจะได้อยู่บ้านด้วยกันแม่ไม่ทันแล้วครับคุณพ่อเนี่ยผมแอบได้ยินมานะครับว่าทวดอ่อนเขาเตรียมตั้งชื่อลูกคุณกันแล้วด้วยตั้งชื่อแล้วด้วยแล้วเรานะครับก็มีแผนโครงการที่จะเปิดห้างเจทีที่เมืองภูคำคุณกันจะได้บริหารงานที่นั่นเลยโอเคไม่ว่ากันจะอยู่ที่ไหนกันก็อยากจะเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณนะคะที่เลี้ยงดูกันมาอย่างดีลูกอะโชคดีมากรู้ไหมที่ความรักของลูกกับวชิระราบรื่นมาโดยตลอดสมัยพ่อกับแม่เนี่ยนะก็จะรักกันได้นี่ประสาทมันเยอะเยอะมากแต่นี่ก็ผ่านจุดนั้นมาเกือบ30ปีแล้วนะครับทุกวันนี้คุณพ่อกับคุณแม่ก็มีแต่จะรักกันมากยิ่งขึ้นจริงด้วยคุณแม่คะการขอเคล็ดลับการครองเรือนหน่อยสิคะก็ดูแลเอาใจใส่กันแล้วก็มีเมตตาให้กันแล้วก็ให้เกียรติกันจริงไหมคะคุณจากแม่คือเจ้าเจ้าตัวโซฟายเฮ้ยไฟฟ้าที่เธอพกมีดไปในงานแต่งงานด้วยเหรอว่าต้องล่อไผ่คอยตัดเองได้เฮ้ยคืนนี้เจ้าเข้าหอไปคนเดียวเลยคุณไส้เหล็กแม่น่ะแม่เขาก็ให้เกียรติพ่อมาตลอดนะลูกแล้วก็ดูแลพ่อเป็นอย่างดีตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเจอกันเลยจนถึงทุกวันนี้จริงๆแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ